พื้นฐานให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แต่วันนี้นักเรียนจะต้องเข้าใจก่อนแล้วว่าการวิเคราะห์มีขั้นตอนง่ายๆขั้นตอนแรกคือนักเรียนต้องมาแยกแยะการวิเคราะห์คือนำสิ่งหนึ่งมาแยกแยะว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างเมื่อแยกแยะเสร็จแล้วก็ต้องหาสิ่งเปรียบเทียบเพื่อหาว่าอะไรที่ดีกว่ากันแล้วที่อันสุดท้ายคือการเลือกเช่นนักเรียนเข้าไปในร้านขายขณะนี้นะคะท่านอาจารย์จะเลือกตำแหน่งเพื่อที่จะวัดระยะทางระหว่างตุ๊กตากับตำแหน่งของท่านอาจารย์นะคะใช่ครับจากที่ท่านอาจารย์ยืนอยู่นะครับก็จะมาถึงผู้บรรลุตาครับที่สองครับเชื่อครับสั่งไปแล้วครับโอเคค่ะวันนี้โรงเรียนของเรานะคะก็ได้จัดกิจกรรมนะคะ
ะมีกิจกรรมของน้องป.4ถึงพี่ๆป.6นั่นเองค่ะวันนี้เราก็มีกี่ฐานคะพิน4ฐานค่ะ4ฐานแต่ละฐานก็จะมีวิชาที่แตกต่างกันใช่มั้ยแล้วก็4ฐานนี้มีอะไรบ้างคะนี่ตามนี้เลยค่ะอันที่1นะคะก็เป็นแล้วค่ะไม่ศาสตร์ค่ะวิทยาศาสตร์แล้วก็ฐานที่2ภาษาไทยค่ะแล้วก็ฐานที่3สังคมศึกษาและฐานที่4ค่ะคณิตศาสตร์ค่ะค่ะก็วันนี้นะคะถ้าเกิดว่าทุกคนนะคะที่ดูอยู่เนี่ยพร้อมแล้วเราไปตะลุยกันเลยค่ะทั้ง4ฐานเลยขยะไปเสร็จเรียบร้อยแล้วน้องแยกขยะลงแต่ละประเภทค่ะแล้วพอแยกเสร็จปุ๊บคุณครูก็ให้มาสรุปแล้วก็มาอธิบายเพิ่มว่าขยะแต่ละชิ้นเนี่ยมันมีระยะเวลาในการย่อยสลายยังไงบ้างแล้วก็อะไรที่สามารถทิ้งลงดินแล้วเกิดประโยชน์อันไหนที่ทิ้งลงดินแล้วเกิดผลเสียกับดินนั่นเองค่ะแต่ถ้าเป็นของมิสเนี่ยเขามิสจะอธิบายเรื่องดินแต่ละประเภทแล้วก็ดินแต่ละชั้นนั่นเองและน้องๆสนุกกันไหมคะสนุกค่ะได้ความรู้อะไรบ้างคะทำให้รู้ว่าขยะไหนต้องแยกในตรงถังขยะไหนอยู่ด้วย What they studying now They are studying about the soil Do you want to hear about what they say Yes Okay Listen What are the three layers of the soil Topsoil Topsoil What are the three types of the soil invertebrate คือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง vertebrate สัตว์มีกระดูกสันหลังโอเคไปถามเพื่อนดีกว่าถามใครดีลิลลี่ เป็นไงบ้างสนุกมากเลยค่ะแล้วตอนนี้ลิลลี่ใกล้บิงโกยังบิงโกไปแล้วค่ะบิงโกไปแล้วแล้วมิสจีน่าใจดีไหมใจดีค่ะอยากเล่นอีกไหมคะอยากค่ะกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมเรื่องนักประดิษฐ์รีไซเคิลนะคะซึ่งจะเป็นการให้เด็กเนี่ยประดิษฐ์สิ่งของโดยนำจากของเหลือใช้ต่างๆมาประดิษฐ์เป็นของเล่นของใช้ซึ่งในวันนี้เราจะเป็นของเล่นที่มีใช้จุดศูนย์ขวงอะค่ะให้เด็กได้ฝึกการคิดวิเคราะห์และก็การแก้ปัญหาว่าเมื่อเขาเผชิญปัญหาแล้วเนี่ยเขาจะแก้ไขปัญหาอย่างไรให้ของเล่นของเขาเนี่ยสามารถหมุนได้ได้นานที่สุดแล้วก็มีความแข็งแรงคงทนค่ะขอบคุณค่ะทำอะไรอยู่ทำว่าค่ะและคิดว่าจะไปแข่งกับเพื่อนกลุ่มอื่นและได้ไหมคะตอบกันพอเพียงมากชนะแน่กำลังจำแนกหินอยู่ลูกทดสอบหินนะคะทดสอบหินอยู่เกี่ยวกับหินใช่ไหมคะใช่ลูกหินประเภทต่างๆนะคะค่ะตอนนี้เขาเรียนในเนื้อหานี้นะลูกนะขอบคุณค่ะแล้วตอนนี้พี่กำลังทำอะไรอยู่ล่ะคะบอกสิลูกกำลังทำอะไรกำลังจำแนกประเภทของหินค่ะหินพัมมิสแล้วมันมีประเภทอะไรบ้างนะคะกี่ประเภทสามมีหินอัคนีมีหินอัคนีหินค่ะหินตะกอนหินแปรเสร็จแล้วค่ะพี่คิดว่าผลงานของพี่สวยไหมคะก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะและภูมิใจไหมคะภูมิใจค่ะแล้วคิดว่าที่พี่เขียนใบนี้ถูกต้องหมดไหมคะถูกต้องหมดค่ะเพราะพี่ลอกมาจากเพื่อนค่ะขอบคุณค่ะคำว่าทั้งนี้หนูก็ต้องเอาไปแต่งเป็นตอนแปดต้องตอนที่มีคำว่าทั้งนี้ป.6
เราก็ได้ทำแล้วอาจจะไม่รอดอาจจะไม่รอดมาหรอคะถ้าเป็นการแต่งประโยคคำกริยาได้จะมาถ้าเป็นคำพิเศษได้สายค่ะแล้วพี่แต่งคำกริยาว่าอะไรคะว่าฉันจะตั้งใจเรียนค่ะมองเล็บเรื่องจริงค่ะเรื่องที่เสียงสูงค่ะเสียงสูงถ้าเป็นจอเนี่ยคำที่เป็นจอที่เขียวแล้วของพ่อแม่นั้นยิ่งใหญ่ไม่มีใครจะรักเราได้อย่างนี้เองสักหมื่นสักแสนก็ไม่มีเป็นรักที่ยิ่งใหญ่หาใครเทียบตอนนี้น้องอยู่ฐานอะไรบ้างคะฐานสังคมค่ะเรียนเรื่องอะไรอยู่คะตอนนี้ศาสนาค่ะศาสนาโอเคแล้วคิดว่าตัวเองในชีนะคะทำได้หมดทุกข้อไหมคะบางข้อก็ทำไม่ได้ค่ะบางข้อก็ทำได้บางข้อก็ทำได้ของผู้ชายไหมคะค่ะผู้ชายใจดีไหมคะใจดีค่ะตลกไหมคะตลกค่ะผู้ชายชอบจัดกิจกรรมให้เด็กใช่ค่ะใช่ไหมขอบคุณค่ะผู้ชายเป็นขวัญใจเด็กๆเลย Kiss me what's your name My name is Doctor ใช่เลยว่าอะไรชอบไหมชอบค่ะไม่ได้เรียนในห้องนะชอบไม่ต้องเรียนไม่ต้องเรียนไม่ใช่นี่คือการเรียนเข้าใจไหมมั่นใจไหมใช่ใช่2 3 5ยังจะบอกเลยว่าโอ้โห7 6 10 4ประกาศได้ดี2ส่วน2ส่วน5ถูกแล้วคนแรกที่คิดว่าได้ครับได้คำตอบยังได้แล้วค่ะกลุ่มนี้มีสติค่ะเลยค่ะตอบ27/20นี่เราได้ไปกี่คะแนนเรียนแบบนี้ชอบไหมชอบชอบไหมสนุกใช่ไหมสนุกแล้วก็อะไรก็ได้ความรู้เพิ่มในเรื่องจากห้องเรียนเป็นการเรียนนอกห้องเรียนนอกจากคณิตศาสตร์แล้วหนูได้เรียนอะไรบ้างวันนี้เรียนสังคมภาษาไทยภาษาไทยอะไรอีกแล้วก็มาอันนี้อะไรแล้วก็จะอันนี้มันเป็นคล้ายๆแบบมีภาษาอังกฤษด้วยใช่ป่ะใช่ค่ะแต่ว่านี่เรียนแค่ไทยอย่างเดียวแต่เรื่องเศษส่วนใช่ไหมหรือว่าไงเรียนเรื่องเรียนที่มีการเขียนกับเศษส่วนกำลังทำอะไรอยู่ครับวัดความยาวฐานนี้ทำอะไรบ้างอ่ะฐานนี้ทำอะไรบ้างใครตอบได้วัดความยาวค่ะเรื่องเกี่ยวกับการวัดการวัดเรื่องการช่างแล้วก็เรื่องนาฬิกาเรื่องอะไรอีกไหมเรื่องการวัดการช่างแล้วก็นาฬิกาเรื่องของเวลาโอเคตอนนี้กำลังวัดอะไรอยู่อ๋อจะได้แต่ละกลุ่มก็จะได้อุปกรณ์มาแบบนี้ใช่ไหมครับค่ะแล้วก็หนูก็เอามาวัดแล้วก็ลงในนั้นว่าได้อะไรบ้างอันนี้เราวันนี้ได้อะไรบ้างครับก็ได้ทราบว่าหินนะชนิดเป็นยังไงบ้างแล้วก็หินเนี่ยเกิดยังไงมีลักษณะของหินยังไงก็แบ่งเป็นกี่ประเภทอะไรอย่างเงี้ยวันนี้รู้แค่เรื่องหินอย่างเดียวหรือว่าวันนี้พูดแค่ฐานเดียวใช่ไหมเอาภาพรวมเลยภาพรวมทั้งหมดเลยก็รู้สึกว่าภาพรวมเลยก็ได้ทราบความรู้ความหมายที่ไม่เคยรู้แล้วก็ได้รู้สึกว่าได้ทำทีมสนุกสนานว่าทำกิจกรรมที่สนุกสนานแล้วก็ได้รับความรู้มากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหินเรื่องการกำหนดส่วนใหญ่นะคะวันนี้ก็จะเรื่องหินหนูชอบวิทยาศาสตร์มากที่สุดเลยใช่ไหมชอบคณิตศาสตร์มากกว่าชอบเรียนคณิตศาสตร์ชอบวิทยาศาสตร์มากชอบคณิตศาสตร์มากอร่อยมากรู้ไหมว่าไปเลย
ครับมาแล้วปุ๊บมันเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ระบายสีแต่งอันนี้รูปอะไรครับ
โดเรมอนโดเรมอนโดราเอมอนไหนเต้นท่าโดเรมอนให้ดูหน่อยชอบกินโดรากินโดราเอมอนแล้วข้างหลังอ่ะข้างหลังเป็นไรครับข้างหลังให้เขียนคำเขียนคำประโยคคำคำแทนคำแล้วก็แทนรอแทนวอรีแล้วก็เขียนควายได้หนูเสร็จยังตอนนี้เสร็จแล้วค่ะยังไม่เสร็จเพราะยังระบายสีระบายสีแบบสีการ์ดระบายสีชอบไหมครับชอบค่ะชอบค่ะเมื่อกี้เขาผ่านอะไรมาครับกอกาค่ะกอกาได้ความรู้อะไรบ้างกอกาหนูเขาให้โยนลูกเต๋าเราได้ให้เขียงอันนั้นอะไรอะค่ะแบบแล้วผ่านนี่กำลังเรียนวิชาอะไรผ่านนี้กำลังยังไม่ซาเลยชาตะคองค่ะโซเชียลตั้งใจเรียนนะทุกคนตั้งใจเรียนโอ้โหเลยเรือพังเรือพังอย่างนี้เรือพังหลุดแล้วหลุดแล้วถอยดีกว่าเจอแก๊งนี้ถอยดีกว่าวันนี้นะคะเราก็ถือว่า